สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ใกล้มาแจงข่าวรอบเย็นอีกเนาะค่ะข่าวรอบเย็นวันที่ห้าธันวา2562นะคะชาวนาเฮจุรินทร์ชงมาตรการช่วยชาวนา6ธันวาคมนี้นะคะคือพรุ่งนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่ด้วยจ้าเด้อมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะค่ะเป็นวันชาติของประเทศไทยเป็นวันพ่อหลวงเนาะค่ะวันพ่อแห่งชาตินะคะรอบเย็นเย็นกินข้าวแล้งไปเนาะไม่ไกลมาสืบข้าวเย็นได้จ้าเอาเข้ามาฟังในเนื้อหาข้าวกันต่อเนาะค่ะชาวนาเฮจุรินทร์ชงมาตรการช่วยชาวนา6ธันวาคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชงมาตรการช่วยเหลือชาวนาเข้าที่ประชุมนบค.และจะเข้าครม.ในสัปดาห์ถัดไปนะคะอันนี้เป็นข่าวความคืบหน้าเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไหนแม่ไก่เคยเสนอข่าวอันจำนำยุงช้างไปแล้วนะจ้ามื้อนี้แม่ไก่ก็เลยมานำความคืบหน้าของข่าวนั้นมาต่อเนื่องเนาะค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันที่6ธันวาคมนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อที่แม่แก่อ่านนบค.นะคะเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆในการช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะการประกันรายได้ข้าวที่จะมีมาตรการเสริมเช่นเข้ามาช่วยเหลือเช่นการชะลอการขายตรงนี้จะมีการให้เงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาทโดยหลังพิจารณาของนบค.แล้วจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะคิกออฟโครงการทันทีอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีเนาะค่ะเนาะก็รวดเร็วเนาะจ้าเนาะส่วนงบประมาณที่จะใช้ประกันรายได้ข้าวได้มีวงเงินลงไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องงบประมาณปีต่อปีและทำตลอดเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงยังไม่พบปัญหาทุจริตใดๆการซื้อขายในตลาดก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะคะอันนี้เป็นข่าวสั้นๆแต่ว่ามีความคืบหน้าว่าพ่อแม่พี่น้องสิได้อันเรื่องการจำนำข้าวบ่อยหยังสินะจ้าเพิ่นก็สิชงมาตรการนี้ซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะแม่ไก่ก็ขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจเว็บไซต์นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่สืบข่าวเย็นในวันนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาของเฮาได้ฮู้ข่าวจังซี่นะจ้าว่าเป็นจังได๋แน่นะคะว่าคืบหน้าไปฮอดไสแล้วอันสำหรับมาตรการจำน้ำยุงช้างเนาะค่ะเนาะเป็นการนั่นชะลอขายข้าวเห็นไหมคะเพื่อนสิมีเงินซอยเหลือตันละ 1,500 บาทพอเพื่อนประชุมแล้วมื้ออื่นเนี่ยเพื่อนก็สิเอาข้าวอันครม.ก็คือเอาข้าวคณะรัฐมนตรีประชุมกันอีกต่อไปสมมุติว่าเพิ่นอนุมัติเรียบร้อยนี่เพิ่นก็สิสร้างการทันทีเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆแต่ว่าคืบหน้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้เนาะค่ะว่าเพิ่นสิชงมาตรการตรงนี้อยู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับอันพ่อแม่พี่น้องที่ถามมาเรื่องเงินน้ำท่วมเงินภัยแล้งที่ได้บ่ทันเหมือแต่ว่าเพิ่นก็ทยอยจ่ายเด้อจ้าเพราะว่าแม่ไก่ก็ลงคลิปข่าวไปแล้วก่อนหน้านั้นเนาะค่ะจนว่าฮอดเดือนเมษาปีหน้าเนาะค่ะเพิ่นทยอยจ่ายเด้อแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็สิบ่ได้อันวันเวลาเดียวกันจังซี่นะจ้าเฮาก็พยายามถามเกษตรอำเภอหรือธ.ก.ส.อำเภอเนาะค่ะเนาะถามตรงนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้แม่ไก่ก็มาแจ้งข่าวสั้นๆเนาะค่ะเพราะว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้ฮู้ว่า
เฮาสิได้อันชะลอขายเขาบ่ได้จำนำเขาบ่อีหยังสินะคะจำนำยุงฉางเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ไก่กาขอขอบพระคุณทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะค่ะดูแลสุขภาพเด้ออากาศหนาวแล้วเนาะจ้าใส่เสื้อผ้าหนาๆกินน้ำอุ่นนะจ้าเนาะจังใดก็ให้กำลังใจเนาะค่ะสำหรับวันหยุดมื้อนี้เนาะค่ะแม่ไก่กับขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ